กลับมานิวโต๊ะข่าวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราคุยกันภาค2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจการรับเหมาแรงงานหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าซับคอนแทรคก็คือจัดหาแรงงานเข้าสู่ระบบให้กับผู้ประกอบการที่เขาต้องการจะนำแรงงานจากต่างประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ตามเนี่ยอันนี้ในคนละเรื่องกับพรบ.พรก.แรงงานต่างด้าวในขณะนี้แต่ว่าอันนี้เป็นอีกมุมนึงที่เขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาเหมือนกับเหมารวมเขาไปปนกับโบรกเกอร์หรือว่าพฤติกรรมที่บอกว่าเนี่ยเป็นพวกค้ามนุษย์เขาจะไม่สนับสนุนส่งเสริมต่างๆนานาล่าสุดที่เราคุยกันรอบที่แล้วจนถึงรอบนี้เป็นอย่างไรนะครับคืบหน้ากันเลยกับทางด้านของที่ปรึกษาสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานคุณสุพจน์ส่งเสียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็กลับมาอีกรอบนะครับกรรมการฝ่ายสื่อสารและประชาชนสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานคุณชยพลพวงสมบัติครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะทุกอย่างยังเหมือนเดิมถูกไหมฮะครับยังไม่มีความช่วยเหลือเยียวยาอะไรคืบหน้ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆเราเกริ่นนิดนึงคือย้อนก่อนว่าคือหมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยหมายความว่าสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ต้องการจะรับแรงงานต่างด้าวเหมือนกับมาใช้บริการเราอย่างนี้เข้าใจถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเราก็เป็นคนที่ไปจัดหาแต่ว่าคนที่ไปทำงานให้กับเขาเนี่ยยังเป็นลูกจ้างเราอยู่ถูกต้องไหมฮะนี่พ่อใจถูกใช่ไหมใช่ครับเหมือนเรายังเป็นนายจ้างเขาตลอดระยะเวลาที่เขาทำงานใช่ไหมฮะครับเพียงแต่ว่าส่งให้เหมือนกับส่งแม่บ้านให้กับบ้านที่อยากจะมีแม่บ้านไปทำงานอะไรอย่างนี้เราจัดหาให้ครับแบบนี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าใจบริบทของงานของเราแต่ทีนี้ถูกตีตราว่าเป็นธุรกิจที่เหมือนกับค้ามนุษย์แล้วก็เลยมีคำสั่งออกมาปีที่แล้วบอกว่าให้ควบคุมหรือว่าไม่ต่อโควต้าต่างๆนานาแล้วบอกว่าเนี่ยทำใหเราเนี่ยในฐานะที่เป็นซับคอนแทรคแบบนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักอันนี้ผมเกริ่นย้อนความให้นิดนึงอันนี้พอมาถึงวันนี้สิ่งที่เรายังอยากจะสื่อสารเพื่อที่จะให้ทางภาครัฐเนี่ยหันมามองเราสักนิดนึงหรือว่าเหมือนกับเข้าใจผิดเราอย่างนั้นผมใช้คำถูกไหมเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดเราแบบนี้แหละเป็นการเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนักครับเพราะนั้นคืออธิบายนิดนึงว่าคนที่บอกว่าเป็นนายหน้านะครับหรือว่าเป็นโบรกเกอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างก็คือโบรกเกอร์หรือนายหน้าเนี่ยก็คือรับจ็อบงานนะครับแล้วก็รับหัวคิวลึกหรือตกลงอะไรก็ตามในการที่ว่าจะได้ค่าตอบแทนเป็นหัวคิวเป็นค่าอะไรก็ตามก็จบกันไปใช่ไหมครับครับอาจจะไม่ได้มีเรื่องสัญญาต่อกันหรืออะไรก็ตามแต่บริษัทรับเหมาแรงงานเนี่ยหรือซับคอนแทคเนี่ยจริงๆทั่วโลกมีนะครับแล้วบริษัทข้ามชาติที่มาเป็นบริษัทรับเหมาแรงงานในประเทศไทยก็มีนะครับเพราะนั้นคือตรงนี้เองเนี่ยหนึ่งเขามีสัญญาชัดเจนเขาเป็นฝ่ายบุคคลให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ๆนะครับอันนี้คือหมายความว่าต้องชื่นชมผู้ประกอบการด้วยนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายบุคคลมากกว่ามีแค่แผนกฝ่ายบุคคลเขายอมจ้างบริษัทที่จัดการที่ดีกว่ามาทำครับถูกไหมครับเพราะนั้นคือเขายอมซื้อมาตรฐานยอมซื้อความถูกต้องแล้วทีนี้หมายถึงว่าก็หมายความว่าเขาไว้ใจเราคือเดิมทีเขาอาจจะไม่ไว้ใจเราครับครับเขาจะไว้ใจต่อเมื่อคือเขาทำสัญญาต่อเราเพราะนั้นในข้อสัญญาเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยข้อกฎหมายจะต้องทำตามกฎหมายจะต้องทำกฎหมายตามกฎหมายแรงงานทุกอย่างมันก็มีระบบอยู่แล้วครับอันนี้คือเราพยายามจะชี้แจงตรงนี้ใช่เพราะนั้นคือการเข้มงวดเรื่องการเขาเรียกว่ามีข้อสัญญาต่อกันมีออดิตมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นต่อกันเนี่ยครับลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่ามีซับคอนแทคซึ่งเป็นฝ่ายบุคคลให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ๆหรือขนาดย่อมขนาดกลางอะไรก็ตามเนี่ยครับแล้วก็มีผู้ประกอบการมีเจ้าที่รัฐเพราะนั้นคือมีการตรวจสอบกัน3ขาด้วยซ้ำครับคือฝ่ายรัฐบาลโอเคแน่นอนอยู่แล้วตรวจสอบกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนว่าเสียภาษีถูกต้องไหมครับเสียเงินประกันสังคมให้พนักงานหรือเปล่าถูกต้องไหมคือทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนหรือเปล่าอันนี้คือรัฐตรวจสอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พลังจะชี้แจงว่าหนึ่งแหละเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพยายามจะกล่าวหาที่ภาครัฐบอกว่าเราค้ามนุษย์อะไรไม่มีเพราะว่าหนึ่งคือเราก็มีเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายมีทำสัญญามีอะไรที่มันโปร่งใสอยู่แล้วคือในชีวิตจริงนะต้องพูดในชีวิตจริงว่ามันอาจจะมีบ้างเหมือนกันว่าผู้ประกอบการที่มีความคลุมเครือนะอย่างเช่นอาจจะเป็นไปเรียกว่ารับเหมาเหมือนกันรับเหมาก่อสร้างรับเหมาที่คลุมเครือปนกันไปครับครับและอาจจะทิ้งแรงงานถูกไหมครับยกตัวอย่างสมมติว่ามีเหตุการณ์รับเหมาก่อสร้างทิ้งแรงงานแต่ถูกมารวมคำว่ารับเหมาด้วยนะครับแล้วถามว่าผู้ประกอบการมันก็เหมือนธุรกิจอื่นๆทั่วไปถูกไหมครับครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐองค์กรเอกชนหรือธุรกิจอื่นๆครับ
มันก็มีดีมีไม่ดีอยู่ในปนกันอยู่ในนั้นถูกไหมครับแต่ประเด็นนี้ก็คืออยากจะสื่อนิดนึงว่าสมมุติถ้าพบว่าผู้กระทำผิดที่ไม่ดีเนี่ยรัฐเองก็จะต้องตรวจสอบลึกลงไปว่าใครเป็นคนทำต้องแยกแยะใช่ไหมคือปลาในข้องหนึ่งก็คือก็คืออย่าเหมารวมอย่าเหมารวมแบบนั้นคุณชยพลกลับมารอบนี้เนี่ยมีสิ่งไหนที่เรายังอยากจะสื่อสารเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วบ้างก็อยากจะให้ทางภาครัฐเข้าใจในอาชีพที่เป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะครับคือจริงแล้วการดีไซน์การที่จะเลือกสรรในการที่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นสิทธิของแต่ละคนเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าในส่วนที่ว่าอย่างกรณีที่ว่าอย่างเราเป็นบริษัทซับคอนแทคเนี่ยที่เราดูแลคนงานอย่างเงี้ยเราก็จดทะเบียนตามกฎหมายเราดูแลคนงานตามกฎหมายเราจ่ายค่าแรงทุกอย่างตามกฎหมายเหมือนเป็นก็เหมือนเป็นจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเราทั่วไปใช่ถูกต้องครับแล้วก็เราดูแลคนงานเนี่ยแล้วก็มีสวัสดิการด้วยมีสวัสดิการด้วยแล้วดูแลคนงาน24ชั่วโมงเนี่ยอยากจะถามนิดนึงว่าในส่วนตรงนี้เราผิดตรงไหนเพราะจริงแล้วเนี่ยอย่างเคยที่เคยพูดอยู่ตลอดมานะครับว่าในส่วนนึงเนี่ยรัฐออกกฎหมายรัฐต้องมาควบคุมกฎหมายมาตรวจสอบถูกไหมฮะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตรวจสอบยากเลยซึ่งมีอยู่ไม่กี่ร้อยบริษัทในประเทศเรานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าถ้าสมมติบริษัทไหนเนี่ยทำไม่ถูกต้องไม่จ่ายภาษีไม่ดูแลคนงานไม่จ่ายประกันสังคมกองทุนทดแทนอย่างเงี้ยหรือว่าละทิ้งคนงานไม่ต่อใบอนุญาตให้คนงานหรือเก็บค่าหัวประมาณนี้ฮะตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็ควรจะต้องยกเลิกบริษัทประเภทนั้นไปซะเพราะว่าทุกวันนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าใจว่าที่ล้มกระดานพวกเราออกไปเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีการที่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะรายงานอ่ะไปเหมือนไปร้องกับกรมสวัสดิการว่าไม่ได้รับนู่นนี่ตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดการที่ว่าภาครัฐมามองไงพอมองแต่จริงๆแล้วเนี่ยติดอยู่อันเดียวที่ว่ารัฐไม่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เหมือนกับตีความเราไปในเชิงลบไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือถ้ามองอีกมุมนึงถ้ามุมเขาอาจจะมองว่าเรื่องของเอ้ยตกลงแล้วความจำเป็นในบ้านเราจะต้องมีกิจการนี้อยู่หรือไม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาสมมติเขาล้มกระดานไปแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเราก็เป็นแค่คนที่เสียผลประโยชน์แต่ว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรกับการจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศก็เขาก็ไปรับโดยตรงกันเองก็ไม่เห็นจะต้องมีกิจการตรงนี้เกิดขึ้นอันนี้เราว่ายังไงการที่ว่าผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ประมาณ 60-70% ก็ยังต้องการบริษัทที่รับเหมาแรงงานอย่างพวกเราอยู่เรายืนยันว่ายังมีความต้องการตรงนี้ยังมีความต้องการตรงนั้นอยู่เพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเพราะเราบริหารการจัดการทางด้าน HR เนี่ยคือมันเรากล้ายืนยันว่าเรามี experience ในระดับนึงมากกว่าคือเราจะเห็นภาพกว้างแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพใช่ประสบการณ์ตัวนี้จะมาช่วยเขาได้ครับเราก็จะสู้ในมุมนี้ทีนี้คุณสุพจน์ก่อนหน้านี้เราก็เห็นก็บอกว่าไปร้องเรียนหลายหน่วยงานแล้วก็พยายามยื่นหนังสือพยายามจะอธิบายมานานมากเนี่ยเสียงตอบรับที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเขามีส่วนไหนที่เขามีการฟังเราในตรงไหนอย่างไรได้บ้างไหมคือเข้าใจว่าชั่วโมงนี้คือเป็นการเร่งรีบบางอย่างของภาครัฐด้วยอย่างเช่นเราอาจจะถูกนานาชาติกีดกันทางการค้าบางประเด็นในเรื่องทีอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะนั้นคือขั้นตอนต่างๆที่ไม่ได้เปิดรับฟังความเห็นพวกเรามาก่อนส่งผลกระทบแบบนี้แต่ถามว่าจังหวะนี้หมายถึงว่าเราเข้าไปเพื่อต้องการพบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับภาครัฐที่มีอำนาจตรงนี้แต่ก็ยังขาดการให้โอกาสตรงนี้อยู่นะเราอยากจะสร้างความเข้าใจใช่ครับยังมีหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ถามว่าไอ้ธุรกิจนี่มันยังมีความจำเป็นไหมต้องเข้าใจบริบทประเทศไทยก่อนว่าปัจจุบันนี้เองกับอนาคตข้างหน้าอีกยาวไกลมากการใช้แรงงานต่างด้าวนี่จำเป็นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สองสามล้านสี่ล้านคนแล้วแต่ตัวเลขใครจะพูดขึ้นมาแต่ถามว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรกที่ออกมาปัจจุบันมันจะมีอยู่ประมาณ33มาตราที่เป็นบทลงโทษเรามาคัดแยกแล้วเนี่ยมันมีครึ่งหนึ่งก็คือเป็นการไปเอาผิดกับผู้นำเข้ากับขบวนการใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่ากระบวนการนำเข้าเนี่ยใช้เวลา60วันใช้เวลาข้ามแดนวัน2วันครับและจบกัน
ถูกไหมก็ส่งแรงงานให้กับผู้ประกอบการไปแต่แรงงานนี้จะต้องยืนทำงานอยู่กับผู้ประกอบการเนี่ย2-4 ปีนะครับลองนึกภาพง่ายๆว่าคนงาน1คนเนี่ยเวลา24 ชั่วโมงนะครับมีเวลา24 ชั่วโมงต่อวันแต่เขาทำงานให้กับผู้ประกอบการเนี่ยตีว่า OT บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ประมาณสัก10 กว่าชั่วโมงต่อวันแล้วเวลาที่เหลือเป็นเวลาที่พักผ่อนเวลาที่เขาอยู่อาศัยในประเทศไทยเนี่ยมันมากกว่าเวลาที่ทำงานโอเคเวลาที่ยืนทำงานเนี่ยผู้ประกอบการก็กำกับดูแลแต่การกำกับดูแลของผู้ประกอบการคือกำกับดูแลเพื่อให้ได้แรงงานตอบสนองธุรกิจของเขาถูกไหมเพราะนั้นคือเวลาที่เหลือจากการประกอบธุรกิจเนี่ยมันเป็นเวลาพักผ่อนเวลาอยู่อาศัยของเขาเนี่ยไม่มีใครดูแลจริงจังที่ผ่านมามันเป็นบทบาทของซับคอนแทคในการเข้าไปดู24 ชั่วโมงอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ที่การบริหารแรงงานจริงๆนะครับทีนี้เหลือหนึ่งในสุดท้ายผมให้คุณชัยพลส่งสัญญาณก็แล้วกันว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะทำความเข้าใจเนี่ยให้ภาครัฐเงี่ยหูฟังเราหน่อยก็ได้ว่าส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราต้องการเรียกร้องขนาดนี้ครับสิ่งที่เราอยากจะให้ทางภาครัฐอ่ะให้กลับมามองพวกเราในการที่ว่า อนุญาตให้เราได้กลับมาดูแลแล้วก็มาทำงานอาชีพนี้แล้วก็อยากจะให้ต่อจากนั้นคือให้รัฐเข้ามาตรวจสอ บว่าเราทำถูกต้องยินดีเรายินดีอยู่แล้วเรายินดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทำถูกต้องไหมทั้งการจ่ายเงินคนงานค่าแรงหรือว่าสวัสดิการต่างๆแล้วก็รวมถึงภาษีครับที่กลุ่มบริษัทพวกผมเนี่ยนำจ่ายภาษีปีหนึ่งเป็นพันล้านนะครับไม่ใช่ว่าแค่ไม่เคยหลีกเลี่ยงเลยไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่มีหลีกเลี่ยงครับอันนี้ยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจนี้เนี่ยจะมีใครเงี่ยหูฟังพวกเขาบ้างหรือไม่วันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาของนิวโต๊ะข่าวนะครับวันจันทร์เรากลับมาพบกันเวลาเดิมบ่าย 3 โมงครับวันนี้สวัสดีครับ